สวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากไม่ได้อัปคลิปอัปเดตข่าวสารมาวันนึงเพราะว่าจะพูดในไลฟ์สดนะสมมุติว่าถ้าแอนไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับข่าวเนี่ยสามารถดูช่วงต้นไลฟ์สดได้นะคะจะพูดถึงเนื้อหาข่าวที่สำคัญแล้วก็คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดนะคะในบางข่าวและก็อาจจะกระทบต่อราคาบางเหรียญได้นะคะคอนเทนต์ในช่องนี้นะคะจะมาจากการอัปเดตข่าวสารและสตรีมสดทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์ของเพลงนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะสนับสนุนเพลงคุณสามารถทำได้ง่ายๆแค่กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์มันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของเพลงมากขึ้นนะคะหรืออยากจะเลี้ยงกาแฟเพลงก็ได้นะคะก็แค่กดไปที่ระบบสมาชิกด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยและในส่วนของระบบสมาชิกยังมีสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าอีลอนมัสก์อาจทำให้การชำระเงินด้วยคริปโตบน Twitter เป็นฝันที่กลายเป็นจริงในไม่ช้าเพราะว่าอีลอนมัสก์นะคะได้ทวิตเสนอว่าจะซื้อ Twitter อีกแล้วนะคะก็คือยื่นข้อเสนอเดิมหลังจากที่ยกเลิกดีลไปแล้วก็โดนฟ้องในศาลนะล่าสุดเนี่ยก็จะซื้อทำให้ Dogecoin เนี่ยมีราคาพุ่งขึ้นมาถึง 12% หุ้น Twitter ก็พุ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าหุ้น Tesla นะคะกลับร่วงลงแต่แอนมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าถ้าเราดูในมุมมองว่าอนาคตเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต่างๆนะคะมีโอกาสเติบโตได้และถือว่าตัว Tesla เนี่ยเป็นโมเดลรถที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าใครที่แบบลงทุนในหุ้นอยู่แล้วลองศึกษาหุ้นของ Tesla ที่มีการลดราคามาช่วงที่อีลอนเขาประกาศซื้อ Twitter นะคะอีลอนมัสก์สามารถรวมฟิวเจอร์การชำระเงินด้วยคริปโตบน Twitter ในการเสนอราคาเพื่อเปลี่ยนแปลงเครือข่ายโซเชียลไมโครบล็อกซึ่งอาจจะหนุนให้ภาคส่วนก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะทางอีลอนมัสก์เนี่ยก็ได้ประกาศตัดสินใจร่วมการชำระด้วย Dogecoin เข้ากับ Twitter Blue โดยบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่ามัสก์เนี่ยอาจจะทดลองระบบดังกล่าวกับโครงสร้างทั่วไปของ Twitter และอาจเพิ่มปุ่มแก้ไขใน Twitter เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขทวีตที่เผยแพร่ไปแล้วได้ถ้าใครที่เคยใช้ Twitter นะคะจุดเด่นของ Twitter เนี่ยมันคือการโพสต์คำที่แบบสั้นๆเนาะให้ได้ใจความและมันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ Elon Musk เนี่ยที่เขาเคยแบบออกมาทวีตอ่ะเขาอยากจะเพิ่มปุ่มแก้ไขเพราะบางทีเราเนี่ยพิมพ์ผิดนะคะแล้วเหมือนมันแก้ไม่ได้อ่ะแล้วความหมายมันก็ผิดแล้วก็อยากจะแก้มันก็เหมือนแบบเป็นคนเหมือนกับคำอะไรอย่างนี้ป่ะอนาคตก็อาจจะมีปุ่มแก้ไขแล้วก็อาจจะสามารถชำระเป็นคริปโตได้และ Dogecoin เนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีที่จะสามารถใช้ใน Twitter ได้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะทางอีลอนมัสก์เนี่ยทวิตสนับสนุนเหรียญ Dogecoin มาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการทวิตเนี่ยเหรียญ Doge นะคะก็จะมีการพุ่งขึ้นมาเหมือนแบบมีแรงเข้าซื้อเยอะมากแล้วก็จะดิ่งลงหลังจากนั้นไม่นานนะคะทางนี้ทาง Twitter Blue ได้เริ่มศึกษาวิธีการเพิ่มปุ่มแก้ไขแล้วซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงการทดสอบในขั้นต้นและ Elon Musk นะคะก็ยังมีแผนที่จะกำจัดคริปโตบอทโดยก่อนหน้านี้ยอมรับว่าคริปโตบอทที่กำลังระบาดเป็นปัญหาอย่างหนักของ Twitter ขอแสดงความต้องการที่จะกำจัดบอทเหล่านั้น Elon Musk นะคะยังทวีตเพิ่มเติมอีกว่าการเข้าซื้อกิจการของ Twitter สามารถช่วยในการเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชัน X ซึ่งเป็นแอปครอบจักรวาลที่ถูกพัฒนาโดย SpaceX อีกด้วยอันนี้เราต้องมาติดตามดูนะคะสำหรับใครที่ยังสนใจเหรียญ Dogecoin หรือการเล่น Twitter เนี่ยก็ลองติดตามทาง Twitter Blue Elon Musk เนี่ยเขาก็จะคอยอัปเดตตรงนี้ให้เพื่อนๆนะคะต่อมานะคะ Near Protocol เนี่ยประกาศร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพเว็บ3ของเนียนั่นก็คือ Pagoda Google Cloud สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้รับทุนของเนียโดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการโนดเนีย Pagoda เปิดตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพที่ให้นักพัฒนาเว็บ3สร้างบนเนียด้วยชุดเครื่องมือเต็มรูปแบบเพื่อสร้างเปิดตัวและดูแลโครงการ
การเว็บ3หรือ DApp บนบล็อกเชนผู้อำนวยการด้านสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะของ Google Cloud เนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทของเราเนี่ยจะช่วยให้นักพัฒนาของเนี่ยมีวิธีในการสร้างและขยายขนาดและกล่าวว่าบริษัทยังจะคงสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่บนแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะและถ้าใครเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มนักเรียนหรืออยู่ในตัว YouTube Member และก็ที่สำคัญคือ Discord นะคะคือแอดได้มีการทำการแบบบอกแนวทางเหรียญที่น่าสนใจไปแล้ว1ในนั้นก็มีเนียอยู่ด้วยนะคะสำหรับใครที่ลองเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยก็คาดว่าอาจจะได้กำไรเนาะเพราะว่าจากจุดที่แอดตีไว้ให้เนี่ยมันบวกขึ้นมาประมาณ 5-9% ด้วยกันมาอัปเดตข่าวทางด้านโดคอนกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีข่าวโดคอนออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ล่มสลายและก็ดังมากๆเลยใช่ป่ะแล้วก็โดนจับโดนยึดทรัพย์ล่าสุดเนี่ยศาลเกาหลีใต้สั่งโดคอนคืนพาสปอร์ตภายใน14วันหลังจากเดือนที่แล้วเป็นเพียงแค่คำขู่เท่านั้นก็คือยังจับไม่ได้ใช่ไหมก็เลยสั่งให้คืนพาสปอร์ตของทางเกาหลีนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์บนเว็บไซต์โดยประกาศทำให้หนังสือเดินทางของโดคอนนะคะที่เรารู้จักกันที่เป็นผู้สร้างของเหรียญเทอร์ล่าลูน่ากลายเป็นโมฆะถือเป็นการทำตามที่รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุไว้ในตอนแรกว่ากำลังอยู่ในพิจารณาเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลได้ประกาศต่อสาธารณชนเนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางคืนตามคำสั่งของเอกสาร PDF ที่แนบมาได้ทั้งนี้นะคะได้เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมโดยระบุว่าพาสปอร์ตของโดคอนอาจจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติหากเขาพยายามยื่นขอออกเดินทางใหม่อีกครั้งนึงโดยปกติแล้วนะคะถ้าหนังสือเดินทางกลายเป็นโมฆะจะทำให้โดคอนไม่สามารถออกจากเกาหลีใต้ได้อีกต่อไปแม้ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้แต่สุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเดินทางไปที่อื่นทางนี้เจ้าหน้าที่ให้เวลาโดคอน14วันนับจากวันออกหนังสือคำสั่งเพื่อมาคืนหนังสือเดินทางและเมื่อไม่นานมานี้ทางอัยการเกาหลีเนี่ยก็ได้สั่งอายัดทรัพย์สินนะคะมูลค่าเกือบ40ล้านดอลลาร์ในบัญชีเว็บเพจที่พวกเขาอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับโดคอนอย่างไรก็ตามนะคะโดคอนกล่าวแย้งบนทวิตภายหลังว่าเขาไม่ได้ใช้กระดานเพจเหล่านี้และเงินที่ทางการอายัดไปก็ไม่ใช่เงินของเขาเช่นเดียวกันค่ะแล้วมันคือเงินของใครล่ะต่อมาวิกตอริกเบอร์ลินเผยเป้าหมายสุดท้ายของอิตาเลียพร้อมกล่าวถึงวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ในอนาคตวิกตอริกนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับ Bankers Podcastว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองมูลค่าของอิตาเลียมมากกว่าที่จะมองถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของมันนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอิตาเลียมนะคะนั่นก็คือการยืนหยัดในค่านิยามบางอย่างแต่ไม่ได้มีภาพของตัวมันเองว่าจะนำอะไรมาสู่โลกแต่ผมจะปล่อยให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับระบบนิเวศและกลุ่มต่างๆเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของตัวมันเองผมคิดว่าถ้าทั่วโลกมีคริปโตที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้มันมีมูลค่ามหาศาลด้วยตัวมันเองและมันจะมีค่ามากเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศโลกที่1เช่นลาตินอเมริกาแอฟริกายุโรปตะวันออกเอเชียกลางและที่อื่นๆที่มีปัญหากับระบบการเงินอยู่นอกจากนี้นะคะวิทลิกก็ยังจินตนาการถึงโลกที่อิตาเลียมทำหน้าที่เป็นศาลตั้งต้นสำหรับองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจหรือที่เราเรียกกันว่าดาวและกลไกอื่นๆด้วยเป้าหมายที่แท้จริงของอิตาเลียมนะคะก็คือการพิสูจน์ความเป็นมนุษยธรรมบนโซเชียลมีเดียโดยใช้บล็อกเชนมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะธนาคารอันดับต้นๆของโลก BIS เผยว่า Polkadot XRP Cardano ติดโผคริปโต10อันดับแรกที่ธนาคารเลือกแม้ว่าธนาคารเป็นเพียงส่วนน้อยที่ให้การยอมรับในสินทรัพย์คริปโตแต่สถาบันการเงินเหล่านี้กำลังเปิดประตูสู่สินทรัพย์ดิจิตอลอย่างช้าๆโดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศอย่าง BSI ได้มีการจัดอันดับคริปโตที่ได้รับความนิยมในกลุ่มธนาคารมากที่สุดเมื่อเร็วๆนี้ในชาร์ตอันดับของ BSI เนี่ยเผยให้เห็นว่าคริปโต2สกุลใหญ่ที่สุดตามมูลค่าของตลาดอย่าง Bitcoin Ethereum ยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้นำอันดับ1และอันดับ2โดยจากรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่30กันยายนระบุว่า 31% ของข้อมูลในชาร์ตอันดับ1เป็นของ Bitcoin และ 22%
เป็นของอีเธอเรียมถือว่าเป็นสินทรัพย์เกือบ 90% ของรายงานในขณะที่สินทรัพย์คริปโตยอดนิยมในธนาคารได้แก่ Polkadot XRP อยู่ที่ 2% ของรายงานส่วน ADA กับ Solana นะคะอยู่ที่ 1% ปิดท้ายด้วยเหรียญ Litecoin และก็ XLM ซึ่งมีเพียง 0.4% นะคะนี่ก็เป็นทางรายงานของโผธนาคาร BSI นะที่ได้จัดทำขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจแล้วก็ Twitter เพลงณัชชาได้เลยนะคะตอนนี้แอดมี TikTok แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย